ียกมาเทสเป็นกีตาร์ลาวิดนะครับตัวนี้เป็นโมเดลใหม่แล้วเขาเรียกว่านิวไซตัดนะครับก็มาลองดูสเปคกันเลยบอดี้จะทำเป็นทรงแบบสแตทสตาร์ตัวคัสเตอร์นะครับบอดี้ทำจากไม้เอลเดอร์แล้วก็มีแปะมีวีเนียเมเปิลนะคือเป็นลายไม้บางๆคอก็จะเป็นเมเปิลเหมือนกันครับแล้วฟิงเกอร์บอร์ดก็แปะเป็นเมเปิลทับใหม่ทีนะแล้วก็มี22เฟดเฟดเป็นประมาณมีเดียมจัมโบ้นะครับเฟดเรเดียสค่อนข้างแบนๆนะไม่ได้โค้งมานะเป็นโมเดิร์นน่าจะประมาณเรเดียส12ในประมาณนั้นค่อนข้างเล่นง่ายนะครับแล้วคอจากที่จับนี่ก็ไม่อ้วนคือออกแต่ก็จะไม่บางแบบไอเบเนตประมาณว่าเหมือนว่า C shape แต่จะถูกขัดออกไป C shape แบบ Fender แต่จะถูกขัดไว้ด้านหลังนิดหน่อยทำให้มันจับง่ายขึ้นนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเชฟคอจะค่อนข้างกว้างกว่าไอ้ Fender ปกติหน่อยนึงชุดปิกอัพก็จะเป็นทัมบักกิ้งแล้วก็2ซิงเกิลคอยนะทัมบักกิ้งก็จะมีความแรงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วพอไปซิงเกิลคอยเสียงจะดรอปลงมาเบาลงตามสไตล์นะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบอาจจะมีการถ้าเราตั้งปิกอัพไอ้เพื่อให้มันบาลานซ์มากขึ้นอาจจะต้องไขปิกอัพไอ้ทัมบักกิ้งต่ำลงไปอีกแต่นี่ผมจะเซตเหมือนที่แบบจากโรงงานเขาเซตมาครับก็แค่มาตั้งสายตั้งคอนิดหน่อยงานเฟดงานอะไรผ่านไม่มีแป๊กไม่มีอะไรใช้ได้เลยลองฟังซาวด์เลยครับก็เริ่มจากทัมบักกิ้งตัวหลังนะครับเสียงออกมาค่อนข้างดังดีนะคือถ้าเทียบกับกีตาร์ทั่วไปก็ถือว่าปิกอัพถือว่าแรงใช้ได้ทั้งที่เราสามารถตั้งให้ใกล้กว่านี้ได้นะครับแต่นี่แค่นี้ก็ถือว่าแรงนะแล้วเสียงออกมารวมๆก็กลางๆจะไม่ได้โฟกัสย่านเบสเด่นหรือว่าเป็นย่านแหลมจนจ้าๆออกมากลางๆตามสไตล์ฮาร์มักกิ้งทั่วไปที่มีความแรงแต่เสียงไม่พลาดไม่เลยครับยังเล่นเสียงคลีนยังออกมาชัดเจนใช้ได้ต่อมาเราเป็นฮาร์มักกิ้งผสมกับซิงเกิลคอยล์มานะก็มันก็จะมีความแบบอิ่มๆนิดนึงนะแล้วจะมีความไลท์ความสว่างมากขึ้นคือจะไม่ออกมาหนาๆแข็งๆแบบฮัมบักกิ้งเปียกๆก็ฟังดูสบายมากขึ้นเล่นเสียงคลีนนั้นทั้งคอร์ดดีใช่ได้ต่อมาเป็นแก๊กกลางนะเป็นซิงเกิลคอยตัวกลางตัวเดียวใช้ได้ย่านเสียงกลางย่านอะไรครบดีนะไม่ออกมาบางเกินไปทำให้เล่นอะไรได้ค่อนข้างครอบคลุมนะต่อมาเราเป็น2ซิงเกิลคอยผสมกันอันนี้ก็จะมีติดแบบป้องๆนิดนึงแต่เสียงจะดอกคล้ายๆสกู๊ปกลางมาหน่อยนึงครับThank you.
ต่อมาก็จะเป็นซิงเกิลคอยที่ตัวเน็กนะครับ